ช่วงนี้นะครับเป็นการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กและวัยรุ่นอายุ12ถึง17ปีซึ่งก็มีผู้ปกครองแล้วก็ญาติพี่น้องถามหมอมาเยอะว่าควรจะฉีดดีหรือไม่และถ้าจะฉีดควรจะฉีดอะไรตอนนี้นะครับจะมีอยู่4ทางเลือกที่สามารถที่จะเลือกสรรสำหรับเด็กและวัยรุ่นอายุ12ถึง17ปีได้มาติดตามกันนะครับวันนี้ว่าควรจะฉีดวัคซีนดีหรือไม่และควรจะฉีดเป็นวัคซีนยี่ห้อไหนถึงจะดีที่สุดฝากกดถูกใจกดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับวันนี้พบกันกับหมอรัศภูมิ Beauty Talk Channel ว่าด้วยเรื่องวัคซีนสำหรับเด็กและวัยรุ่นอายุ12ถึง17ปีครับอย่างที่ทราบนะครับว่าสถานการณ์โควิด-19ในปัจจุบันน่าเป็นห่วงมากดังนั้นการที่เราสามารถจะจัดสรรวัคซีนให้กับทุกๆคนได้นะก็จะเป็นเรื่องที่ดีซึ่งอย่างที่ทราบว่าก่อนหน้านี้นะครับวัคซีนในเมืองไทยสำหรับการฉีดโควิด-19เนี่ยก็คือสำหรับในคนที่อายุมากกว่า18ปีขึ้นไปแต่ปัจจุบันนะครับจะมีวัคซีนยกตัวอย่างเช่นไฟเซอร์ในเด็กอายุ12ถึง17ปีสามารถที่จะฉีดได้ส่วนวัคซีนตัวอื่นเนี่ยยังไม่สามารถฉีดได้หรือยังอยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติอยู่แต่ปัจจุบันเมืองไทยก็มีอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับก็คือวัคซีนโมเดอร์นาซึ่งเพิ่งผ่านกระทรวงสาธารณสุขว่าสามารถที่จะฉีดได้ในเด็กและวัยรุ่นอายุ12ถึง17ปีนะครับและอย่างที่บอกก็คือว่าเราพยายามที่จะเร่งสำหรับการฉีดวัคซีนให้กับทุกคนทุกอายุดังนั้นเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ใกล้เปิดเทอมดังนั้นเนี่ยทางรัฐบาลก็อยากจะเร่งรีบฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่อายุ12ถึง17ปีเพื่อจะลดโอกาสเกิดการแพร่เชื้อโรคและลดโอกาสเกิดการติดเชื้อโรคไปสู่คนอื่นๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามปัจจุบันเนี่ยผู้ปกครองนะฮะหรือว่าผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งญาติพี่น้องก็มีความกังวลด้วยนะครับว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยจะอันตรายหรือไม่และควรจะเลือกวัคซีนตัวไหนดีนะครับตอนนี้เนี่ยปัจจุบันถ้าเอาว่ากันตามหลักแล้วเนี่ยในเมืองไทยนะพูดถึงชอบเมืองไทยสิ่งที่มีโอกาสที่จะฉีดได้นะครับวัคซีนก็จะมีอยู่3ตัวอันที่1ก็คือไฟเซอร์นั้นได้แน่ๆนะครับเพราะว่าทั่วโลกยอมรับและให้ฉีดสำหรับคนที่อายุ12ปีขึ้นมาได้นะครับและเมืองไทยก็สามารถที่จะฉีดได้เช่นกันตัวที่2วัคซีนซิโนฟาร์มณปัจจุบันคือวันที่20กันยายนที่จริงแล้ววัคซีนซิโนฟาร์มเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนขออย.ที่จะอนุมัติให้ฉีดในเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติแต่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต้องการทำเอาข้อมูลนะฮะมาทำการวิจัยนะครับดังนั้นจึงมีการร่วมกับโรงเรียนทั้งหมด43โรงเรียนเพื่อจะฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับเด็กนักเรียนนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการวิจัยนะครับโดยจะทำการฉีดทั้งหมด 50,000 กว่าคนนะครับส่วนอันที่3ก็คือวัคซีนโมเดอร์นาอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าเพิ่งผ่านอย.ให้ฉีดได้ในเด็กอายุ12ถึง17ปีแต่เนื่องจากว่าตอนนี้โมเดอร์นาณปัจจุบันนะครับคือเดือนกันยายนยังไม่มีโมเดอร์นาเข้าในเมืองไทยซึ่งอาจจะมาเดือนตุลาพฤศจิกายนหรือว่าธันวาคมยังไม่ทราบแน่ชัดครับดังนั้นทางเลือกสำหรับผู้ปกครองรวมทั้งตัวนักเรียนเองที่มีโอกาสจะเลือกได้นะครับก็มี4ทางเลือกด้วยกันอันที่1ก็คือวัคซีนไฟเซอร์อันที่2คือวัคซีนซิโนฟาร์มอันที่3ก็คือโมเดอร์นาและอันที่4คือไม่ฉีดวัคซีนเลยจะขอพูดถึงช้อยส์อันที่4ก่อนนะครับก็คือไม่ฉีดวัคซีนเลยเราสามารถจะเลือกได้หรือไม่จริงๆแล้วอันนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของทั้งนักเรียนและผู้ปกครองนะครับสามารถที่จะเลือกได้คราวนี้ก็มาดูกันนะครับว่าถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนเลยเนี่ยจะมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผู้ปกครองหรือว่าหลายๆคนก็กลัวกันว่าการฉีดวัคซีนอาจจะเกิดผลข้างเคียงในระยะยาวเป็นไปได้ไหมไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวนะบางคนก็เลยลังเลว่าอาจจะไม่ฉีดวัคซีนนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ฉีดวัคซีนจะเป็นอย่างไรขอบอกงี้ก่อนนะครับการติดเชื้อโควิด-19 สำหรับเด็กและวัยรุ่นพบว่าโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อแล้วรุนแรงนะครับจำนวนน้อยมากนะครับก็คือมีไม่กี่คนในคนที่เป็นโควิด-19 100,000 คนนะครับในอายุที่บอกว่าเป็นเด็กและวัยรุ่นในเมืองไทยนะครับพบว่าเด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยคิดเป็นประชากรประมาณ 13% ของคนติดเชื้อทั้งหมดและจากที่ผ่านมาถึงณวันนี้นะครับคือ20กันยายนมีเด็กและวัยรุ่นที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 แค่ประมาณ13คนดังนั้นจะเห็นว่าความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อแบบรุนแรงหรือเสียชีวิตนั้นมีน้อยมากแต่คนที่มีโอกาสติดเชื้อแม้เป็นเด็กและวัยรุ่นและเสียชีวิตหรือว่าเกิดอาการที่รุนแรงเนี่ยนะครับต้องระวังในใครบ้างก็คือคนที่อ้วนคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรคทางสมองโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคไต
นะครับหรือว่ากลุ่มที่ภูมิคุ้มกันต่ำกลุ่มนี้ควรจะต้องฉีดวัคซีนไม่ควรเลือกแบบไม่ฉีดวัคซีนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของการฉีดวัคซีนให้กับเด็กและวัยรุ่นเนี่ยเราไม่ได้หวังว่าจะช่วยลดโอกาสติดนะครับเพราะว่าโอกาสติดของเขาเนี่ยอย่างที่บอกนะครับคนที่ร่างกายแข็งแรงดีอาจจะติดแล้วไม่ค่อยมีอาการอะไรชัดเจนมากนะฮะหรือว่าไม่รุนแรงนั่นเองแต่เราหวังผลอย่างหนึ่งก็คือลดการแพร่กระจายเชื้อให้กับคนอื่นๆโดยเฉพาะคนในครอบครัวคนรอบข้างเพื่อนที่โรงเรียนครูในที่โรงเรียนที่จะต้องรับการเปิดเทอมดังนั้นไอ้นี้ก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญและอยู่ในข้อที่เราจะต้องตัดสินใจนะครับว่าจะให้เขาฉีดวัคซีนหรือไม่อีกประเด็นนึงที่ต้องคำนึงถึงนะครับถึงแม้เด็กและวัยรุ่นติดเชื้อและแบบไม่มีอาการก็ตามแต่ว่ามีโอกาสจะเกิดภาวะหนึ่งที่เรียกว่า MISC นะครับหรือการอักเสบของระบบต่างๆทั่วร่างกายซึ่งหมอเคยทำคลิปเอาไว้แล้วลองไปดูคลิปลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับว่ามีอาการอย่างไรนะครับซึ่งแม้โอกาสเกิดก็ไม่ได้เยอะก็ตามนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดเสียชีวิตได้เช่นกันครับต่อไปสำหรับคนที่อยากจะฉีดวัคซีนนะครับจะพูดถึงวัคซีนตัวแรกก่อนก็คือวัคซีนไฟเซอร์วัคซีนไฟเซอร์อย่างที่เราทราบว่ามันเป็น mRNA วัคซีนนะครับซึ่งใครสนใจว่า mRNA วัคซีนเนี่ยคืออะไรลองดูลิงก์ข้างล่างนะครับเคยพูดเอาไว้หลายครั้งนะครับซึ่งวัคซีนไฟเซอร์อย่างที่บอกแล้วนะครับว่ามันเป็น mRNA และเป็นวัคซีนตัวใหม่ๆเลยดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของระยะยาวยังไม่มีใครทราบเรื่องระยะยาวว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีหมอบางคนอาจจะออกมาพูดว่ามีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดเรื่องของมะเร็งหรือความเสี่ยงต่อการเกิดเรื่องของภูมิต่อต้านตัวเองแต่อย่างไรก็ตามไม่มีข้อมูลยืนยันว่าจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะครับเป็นแค่การคาดคะเนและก็การระวังเท่านั้นนะครับแต่ผลข้างเคียงแน่นอนที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นเลยก็คือผลข้างเคียงที่เรียกว่าการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยมักจะพบภายใน1สัปดาห์หลังทำการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับอุบัติการณ์ของการเกิดพบประมาณ12คนถึง60คนในคนที่ฉีด1ล้านคนจริงๆแล้วถือว่าไม่ได้เยอะนะครับอาการที่เป็นโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นอาการแบบไม่รุนแรงนะครับโดยทั่วไปจะหายได้ภายใน 2-3 วันหรือส่วนมากไม่เกิน1สัปดาห์ส่วนคนที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบแล้วแบบมีอาการรุนแรงถึงขั้นต้องอาจจะถึงเสียชีวิตเนี่ยมักจะพบในคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับเช่นมีโรคหัวใจโรคปอดเดิมพวกนี้มีความเสี่ยงครับเมื่อสักครู่คือข้อเสียของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ต่อไปมาพูดถึงเรื่องของข้อดีนะครับข้อดีของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์อย่างที่เราทราบนะครับว่าวัคซีนไฟเซอร์เป็นวัคซีนที่กระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุดตัวหนึ่งและยังสามารถที่จะจัดการสายพันธุ์เดลต้าได้ดีที่สุดอีกเช่นกันนะครับดังนั้นนี่คือข้อดีที่เราจะต้องเอาไปพิจารณาเปรียบเทียบกันระหว่างข้อดีและข้อเสียของวัคซีนไฟเซอร์ครับต่อไปจะพูดถึงตัวที่สองนะครับวัคซีนซิโนฟาร์มโดยจะแยกเป็นข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือว่าวัคซีนซิโนฟาร์มเป็นวัคซีนเชื้อตายและมีการศึกษามายาวนานแล้วด้วยนะครับสำหรับวัคซีนเชื้อตายในการรักษาโรคอื่นๆหรือการป้องกันโรคอื่นๆดังนั้นเนี่ยค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับว่าวัคซีนซิโนฟาร์มเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยและก็ไม่มีผลในระยะยาวที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะครับส่วนข้อเสียก็คือว่าวัคซีนซิโนฟาร์มอีกเช่นเดียวกันเป็นวัคซีนเชื้อตายดังนั้นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิเนี่ยอาจจะน้อยกว่าวัคซีนอื่นๆในกลุ่ม mRNA หรือว่าไวรัลเวกเตอร์นะครับและเชื่อว่าวัคซีนซิโนฟาร์มเนี่ยสามารถจัดการกับสายพันธุ์เดลต้าได้ไม่ดีนักเมื่อเทียบกับวัคซีนไฟเซอร์แต่อย่างไรก็ตามวัคซีนซิโนฟาร์มถ้าเราฉีดครบ2เข็มแม้จะป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้ไม่ดีนักแต่ก็ยังช่วยลดโอกาสเกิดการติดเชื้อและไม่ให้รุนแรงได้ครับวัคซีนตัวที่3นะครับก็คือวัคซีนโมเดอร์นาอย่างที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่เข้าเมืองไทยนะครับคือณปัจจุบันคือเดือนกันยายนแต่อนาคตจะเข้ามาซึ่งผ่านอย.แล้วนะครับสำหรับเมืองไทยให้ใช้ในเด็กและวัยรุ่นในภาวะฉุกเฉินของโควิด-19 คือในอายุ12ถึง17ปีวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยก็เป็น mRNA คล้ายๆกับไฟเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลจะค่อนข้างใกล้เคียงกันดังนั้นเรื่องของประสิทธิภาพเอาพูดถึงข้อดีก่อนประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยเชื่อว่าใกล้เคียงกับวัคซีนไฟเซอร์และพูดถึงว่าระยะยาวนะครับเรื่องของประสิทธิภาพในการป้องกันปรากฏว่าดีกว่าวัคซีนไฟเซอร์ด้วยซ้ำไปในระยะยาวเพราะว่าวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยผ่านไป 3-4 เดือนเนี่ยภูมิคุ้มกันตกได้เร็วกว่าวัคซีนโมเดอร์นานะครับอันนี้คือข้อดีของวัคซีนโมเดอร์นามาดูข้อเสียวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยเช่นเดียวกับ mRNA ของวัคซีนไฟเซอร์นะครับก็คือมันทำให้เกิดภาวะเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเหมือนกับวัคซีนไฟเซอร์แต่อุบัติการณ์ในการเกิดมากกว่าวัคซีนไฟเซอร์
2เท่าครึ่งครับดังนั้นนะครับอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดที่มีโอกาสที่จะฉีดได้ในเด็กอายุ12ถึง17ปีก็อยากจะให้ทั้งตัวนักเรียนเองแล้วก็ผู้ปกครองนะครับลองใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจโดยสรุปนะครับถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนเราอาจจะมีโอกาสแพร่เชื้อให้คนอื่นหรือถ้าเรามีโรคประจำตัวอันนั้นเนี่ยไม่แนะนำให้ไม่ฉีดวัคซีนนะครับควรจะต้องฉีดเพราะว่าป้องกันเรื่องของอันตรายที่เกิดขึ้นกับเราเองโดยตรงส่วนเรื่องของวัคซีนก็ต้องมีข้อเลือกว่าถ้าเราจะฉีดไฟเซอร์กับโมเดอร์นาอันนี้จะคล้ายกันก็คือว่าภูมิคุ้มกันดีแต่ผลข้างเคียงที่เห็นชัดๆก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบส่วนเรื่องของวัคซีนซิโนฟาร์มข้อเด่นก็คือว่าเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยผลข้างเคียงน้อยแต่ว่าภูมิคุ้มกันอาจจะสู้เรื่องของวัคซีนกลุ่มที่เป็นไฟเซอร์และโมเดอร์นาไม่ได้แต่อย่างน้อยการฉีด2เข็มช่วยลดโอกาสให้ติดเชื้อแล้วไม่รุนแรงนะครับข้อมูลนี้มีประโยชน์มากๆนะครับฝากกดถูกใจกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยและถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์มีคำถามสามารถที่จะคอมเมนต์ลงข้างล่างได้เลยนะครับและถ้ามีเวลาหมอจะรีบมาตอบให้ครบทุกๆคำถามเลยนะครับแล้วพบกันคราวหน้ากับ Beauty Talk Channel ครับ